ของเด็กชายวัฒนคำอินหรือน้องทามวัย11ปีชาวตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งพิการไร้แขนแต่กำเนิดแต่กลับเข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ประจำจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นทั้งความน่ารักและความมุ่งมั่นของนักปั่นตัวน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งน้องทามนิยมการปั่นจักรยานเป็นประจำโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนหน้าอกช่วยบังคับเลี้ยวซ้ายขวาและใช้คางประคองแฮนด์รถแทนมือส่วนการเบรกรถนั้นใช้รองเท้าลากไปกับพื้นเพื่อชะลอความเร็วและหยุดรถซึ่งความพิการไม่ได้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่อย่างใดปัจจุบันน้องทามปั่นจักรยานไปกลับบ้านและโรงเรียนเป็นประจำทุกวันเป็นระยะทางกว่า600เมตรโดยหลังจากที่ครอบครัวคำอินทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรับสั่งให้ตามหาและจัดทำรถจักรยานสำหรับเด็กไร้แขนพระราชทานมาให้จึงเกิดความปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางดอกรักคำอินแม่น้องทามกล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระกรุณาต่อน้องทามและตนจะดูแลลูกให้เป็นคนดีของสังคมก็อยากให้น้องทามเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าอยู่แล้วสมัยนี้เขาใช้คอมกันเยอะอยากน้องทามเรียนไปทางด้านคอมค่ะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะที่น้องทามกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะพระราชทานรถจักรยานคันใหม่ให้และรับปากว่าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนให้มากที่สุดพร้อมจะปั่นไปโรงเรียนทุกวันก็ไม่ให้หนูเปื่อนจะฝึกปั่นทุกวันเลยป่ะจะปั่นทุกวันเลยไหมทุกวันเรื่องราวของเด็กชายวัย11ปีคนนี้ถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้พบเห็นในด้านความพยายามที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแม้ว่าจะมีความพิการแต่กำเนิดแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขตลอดไปทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน